นักชกมุมน้ำเงินครับเพชรดำเพชรจินดานักชกวัย26ปีครับจากอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามมีชื่อจริงว่าสิบโทสุวัฒน์ศรีพิมมาศครับเป็นรั้วของชาติครับเพชรดำฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรจินดาครับที่ศูนย์สงครามพิเศษลพบุรีครับส่วนนักชกมุมแดงครับฉายาเทพบุตรเมืองการฟ้าใสช้างไทยยิมครับวัย29ปีมีชื่อจริงว่านายปรินวิรัตกรันไกรครับจากอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยช้างไทยยิมครับที่จังหวัดภูเก็ตถึงจะรูปร่างไม่สูงครับแต่สิ่งที่ได้มาชดเชยคือความแข็งแกร่งของคุณดีจริงประเภทรถถังประจันบานครับวันนี้เข่าครับเจอกับแข้งครับซ้ายนั้นเป็นของธนาเจ้าฟ้าใสครับแต่วงในเป็นของเพชรดำนี่แหละครับแลกกันครับนอกในมีดีคนละอย่างครับแต่ที่แน่ๆดีแชมเปี้ยนทั้งคู่ศักดิ์ศรีทัดเทียมกันไฟหลังของทั้งคู่นั้นแพ้มาครับนะครับเล่นงานไปที่ฐานล่างก่อนครับเพชรดำวันนี้ต้องทำการบ้านมาให้ดีครับเพราะว่าเจอกับมวยที่สูงลอยกว่าครับทางด้านฟ้าใสเป็นมวยซ้ายครับว่ากันว่าซ้ายธรรมชาติซ้ายเนียนตาต้องทำเกมมาสู้แก้เกมจากที่ค่ายมาครับนี่ครับใหญ่กว่าเธอก็เจอมาแล้วครับทางด้านเพชรดำนี่ก็มาแพ้ให้กับฟ้าทางด้านแสงจันทร์ครับในไฟล์ล่าสุดขยับเข้ามาจับในล็อกแล้วตีก่อนเลยครับโอ้ยแต่แม่จังหวะตีดอกนี้ครับกรรมการณัฐวุฒิสุขาต้องแยกเลยครับเฉียดไปเฉียดมาครับเฉียดจะโดนกระจับครับเข่าซ้ายของท่านฟ้าใสเฉียดไปเฉียดมาเอาละครับเพชรดำเติมเกมมาแข้งขวาดักหนักครับทั้งทายไปก่อนนะครับฟ้าใสพยายามจะวัดระยะวางเลยแข้งซ้ายเกี่ยวได้ทุบเลยครับเอาละครับเพชรดำนี่แหละครับอย่างที่บอกครับก็แทบจะไม่เคยเจอใครที่เตี้ยกว่าตัวเองเลยครับเพชรดำที่มีใกล้เคียงก็มีแสนแสบครับพอฟัดพอเหวี่ยงก็ยังสูงกว่าเพชรดำอยู่ดีครับนะครับขยับแม่ฟ้าใสลูกล่อลูกชนเยอะครับฟ้าใสนี่ก็พาท้าแพ้น็อกให้กับกล้องไทยแลนด์ครับเกียรตินาวีในศึกแชมป์ชนแชมป์เช่นกันครับขยับโอ้โหศอกซ้ายดักเลยครับฟ้าใสนะครับฟ้าใสนี่พยายามสับตอบคู่ครับคู่เป็นในเชิงว่าเพชรดำอยากทะเลทะล่าเข้ามานะครับเพชรดำพยายามจะนวดพยายามจะง้างครับแต่ว่าฟ้าใสก็เร็วครับขยับมากรรมการณัฐวุฒิสุขาต้องเบรกเกมเรียกมาเตือนเลยครับเตือนทั้งคู่เลยครับถึงข่าวต้องแลกก็ต้องแลกครับเอาละครับจังหวะจะผิดพลาดใครว่ากันอีกทีนึงซ้ายมาครับซ้ายทั้งแถบเตะซ้ายถอยซ้ายจากทางด้านฟ้าใสนี่ครับตีเข้ามาแล้วครับวงในยังไม่ยอมไม่ขึ้นคอครับฟ้าใสเน็ตด้วยซ้ายครับเพชรดำพยายามจะเลื้อยครับเลื้อยสอดแขนได้ไหมแม่ยังไม่ได้ครับการจับบนของทางด้านเพชรดำยังไม่เกิดขึ้นนี่นะครับเลื้อยขึ้นบนไม่ได้ครับเพชรดำโดนฟ้าใสไล่แขนรวบแขนเอาไว้ครับแล้วขยับยกหลอกก่อนครับต้องลงทุนแล้วครับเพชรดำวันนี้วางได้แค่ขวาฟ้าใสบวกซ้ายเลยครับนะครับเพชรดำพยายามจะเกาะนายแล้วครับจับแล้วตีมาแล้วครับวงในของเพชรดำครับแล้วเด้งด้วยเข่าขวาครับนี่แหละครับเครื่องหมายการค้าของเพชรดำเริ่มทำงานครับประเภทรัดในเหนือหรือนี่ทำงานใช้ได้ครับตอนนี้เพชรดำเนี่ยเป็นคู่ต่อกรของเจ้าแสงชิดน้อยครับเจอกันกี่ครั้งก็ยังไม่ชนะกันเลยครับเสมอกันไปครับ2ครั้ง2คราแล้วหมดยกที่1ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับในศึกแชมป์ชนแชมป์ครับศักดิ์ศรีดีกรีเท่ากันครับต่างกันอย่างเดียวครับในเรื่องส่วนสูงก็เท่านั้นเองแต่ว่าสรีระรูปร่างครับท่านผู้ชมครับต้องยอมรับว่าเพชรดำกันหนากว่าเจ้าฟ้าใสค่อนข้างเยอะเลยครับดูครับและที่สำคัญครับความเหนียวแน่นครับของทางด้านเจ้าเพชรดำครับไปขวานนำเข้าใส่ก่อนเลยครับแล้วดูครับวงในนี่แหละครับซึ่งเป็นจุดขายครับของเพชรดำแต่ว่าฟ้าใสมีจังหวะดักวางกึ่งแข้งกึ่งเข่าด้วยซ้ายนะครับเอาละครับยกแรกผ่านไปยก2ตามต่อครับแหมมาถึงก็พยายามจะหายใจให้รถต้นคอเจ้าฟ้าใสเลยครับเพชรดำนี่ครับเพชรดำเดินลุยครับไล่จี้ล่างทางด้านฟ้าใสไปที่มุมกลางหาจังหวะเด้งตีโดนทางด้านฟ้าใสนี่คอยเกะกะคอยดันเกมเอาไว้ครับนะครับแยกออกมาครับกรรมการณัฐวุฒิสุขะฟ้าใสวางด้วยซ้ายครับเพชรดำจี้เข้าหาดูครับดูแกนล็อกครับโอ้แต่ว่าฟ้าใสพยายามจะลงเอวอะไรครับตีก่อนเลยครับเพชรดำฟ้าใสเพียงจะเด้งด้วยซ้ายฟ้าใสขวางหน้าเพชรดำเข็นโดนวี่ดูกันจังหวะบวกศอกเอ้าทีต่อทีครับ
ดำพยายามจะงัดแล้วตีด้วยเขาขวาอาศัยเด้งขึ้นโอ้นัวเนียอีกแล้วครับคู่นี้ตีอีกทีครับหน้าเพชรดำนี่แหละครับเพชรดำตอนนี้ถึงตัวได้แล้วครับเป็นเรื่องทันทีครับตอนนี้ฟ้าสายนี่กำแพงเริ่มทันลายครับพยายามขวางในขวางไม่อยู่ครับตันเพชรดำไม่อยู่แล้วตอนนี้เดินถึงตัวแล้วเพชรดำสายมาจากฟ้าสายนะครับหมัดกับศอกครับแล้วดูครับคล้องได้อีกแล้วครับฟ้าสายเสียบด้วยซ้ายก่อนเพชรดำเสียบขึ้นพยายามจะเดินหน้าครับธนาเพชรดำจิ้มด้วยหมัดขวาฟ้าสายโอ้โหนี่ครับยังเพี้ยครับแข้งซ้ายของธนาฟ้าสายแข้งซ้ายลูกนี้ได้ยิงไปถึงปากซอยครับธนาฟ้าสายเตะเข้าไปลูกนี้เพชรดำเอาคืนครับวงในพยายามผมตีแล้วก็ตีด้วยเข่าขวาเพชรดำพยายามจะกดลงมาล็อกให้ได้แล้วสะพายได้แล้วแต่ตีไม่ได้นี่แหละครับโอ้เมื่อจับได้คล้องได้แต่ตีไม่ได้นั้นมันไม่ได้แต้มครับนี่ครับเข็นมากเกินไปครับบรรจงเกินไปหน่อยครับลูกนี้ตีไม่ได้ครับต้องมาเริ่มต้นเกมกันใหม่เดินเข้าไปโดนลูกเสียบขวางจากด้านฟ้าใสขึ้นมาเหมือนกันเอาแล้วครับเสียบตรงๆเพชรดำไม่ยอมครับโอ้เตะซ้ายต่อยซ้ายเริ่มมาแล้วครับธนาฟ้าสายเอาแล้วครับเพชรดำถีบด้วยขวาแม่ชกไปเริ่มจะมีรอยยิ้มครับเพชรดำครับสร้างรอยยิ้มให้ตัวเองครับสร้างความมั่นใจไปเรื่อยครับเพชรดำประเภทนักชกอารมณ์ดีครับเอาละครับตีเลยครับมาอีกแล้วครับพื้นที่ของเขาครับเขตระยะประชิดปลายเท้าชนปลายเท้าแบบนี้ครับเพชรดำทำได้ดีครับนะครับแหมพอทำเกมได้นี่มีสุดมีเสียงจากมุมรับเงินครับตอนนี้พัดไปทีหนึ่งตัดทางด้านเพชรดำของบนมาฟ้าใสหันจังหวะเด้งเสียบเหมือนกันครับไม่ยอมเสียเปรียบเอาละครับล็อกมากดมาเจอทางด้านฟ้าใสรัดเอวแล้วครับนะครับต้องแงะต้องแยกครับโอ้เหนียวหนึบเลยครับธนาเพชรดำนะครับต้องเดินเกมเอ้าแม่เสียจังหวะโดนฟรีคิกเลยครับธนาฟ้าใสนะครับขยับเข้ามาจับได้มัดได้ตีอีกครั้งครับฟ้าใสเด้งคืนโอ้เอาละครับมาอีกครั้งครับจับบนตีฟ้าใสโต้คืนครับนี่นะครับมาเป็นระยะระยะครับอาศัยความพยายามเข้าช่วยธนาเพชรดำธนาฟ้าใสมีลูกรุนแรงลูกจัดแจ้งครับเอาละครับบีบหัวใจตามเคยกับมวยคู่นี้โอ้โหเอาละครับพยายามจะใช้เหลี่ยมหูและฟันด้วยศอกซ้ายวางด้วยแข้งซ้ายแต่ว่าเน้นจังหวะสองครับธนาฟ้าใสนะครับเพชรดำตีด้วยเข่าขวาครับมาอีกแล้วครับหมดยกที่สองครับโอ้โหเป็นเกมที่เดือดจริงๆครับและสมศักดิ์ศรีครับกับศึกแชมป์ชนแชมป์ในครั้งนี้ครับนี่คือโฉมหน้าของเพชรดำเพชรจินดาจากมหาสารคามกับเทพบุตรเมืองการจากกาญจนบุรีครับฟ้าใสช้างไทยยิมวันนี้เจอกันในเวทพิกัด70กิโลกรัมครับผ่านไป2ยกบีบหัวใจจริงครับโดยเฉพาะจังหวะวงในของเพชรดำครับแต่ดูครับฟรีคิกครับโอ้ทนายฟ้าใสก็หวดได้หนักได้ชัดเหมือนกันนี่แหละครับอย่างที่เรียนไปข้างต้นแล้วครับท่านผู้ชมครับเข่ากับแข้งครับตอนนี้ครับสถานการณ์นั้นถ้าเปรียบเป็นสนุกเกอร์ก็ต้องชิงดำเลยครับนี่แหละครับแน่นอนครับชิงดำแน่นอนครับมวยแบบนี้นอกเป็นของฟ้าใสครับในเป็นของเพชรดำนะครับเดินตั้งเข้ามาเลยครับธนาเพชรดำเสียบด้วยขวาฟ้าใสหัวด้วยแข้งซ้ายครับก็พยายามจะงัดจังหวะฝีมือมาใช้ต่อครับนะครับปิดมาไม่ลงครับเพชรดำเดี๋ยววางแข้งขวาครับฟ้าใสกระแทกหมัดเข้ามาเสียบด้วยซ้ายนะครับแล้วพยายามจะล็อกบนครับนี่นะครับใครที่บอกว่าชกกับมวยตัวที่ได้เปรียบในบางคนไม่ถนัดนะครับไม่ใช่แล้วครับจังหวะถึงตัวนี่เข่าที่ยาวๆก็ทําเกมได้ไม่ถนัดเหมือนกันครับเจอลุกมาถึงตัวเข้าไปยิ่งตัวใหญ่ก็เป้าใหญ่แล้วครับนะครับพยายามจะกระชากมาระหว่างด้วยแข้งซ้ายพยายามจ้วงหมัดขึ้นยังไงตั้งไว้ตีที่เข่าขวานะครับแยกออกมาครับแยกออกมานี่นะครับเพชรดำนี่ผิดถูกไม่สนครับขอออกไว้ก่อนครับเพชรดำได้ขยันด้านฟ้าสายมีลูกจัดแจ้งคละคละกันไปครับจังหวะนี้เพชรดำมาหัวแข้งขวามาครับอะไรครับตอนต่อครับขึ้นบนตีด้วยเข่าขวาโอ้โหดูครับพอถึงตัวเนี่ยถ้าแขนแกทรงพลังจริงครับคล้องได้ไม่มีปล่อยเลยครับตีด้วยขวาอีกครั้งกันธนาเพชรดำซ้ายของธนาฟ้าสายโต้หวดเข้ามาครับเพชรดำเดินจี้เข้ามาแทงซ้ายสกัดเอาไว้ครับแล้วตีด้วยเข่าขวาคืนเลยครับธนาเพชรดำเอาละครับนี่จังหวะพาเข้าชื่อแล้วก็เด้งตีเพชรดำทำได้ดีครับกรรมการเบรกเกมมาครับมาสู้เกมกันใหม่ครับยังพอมีเวลาเหลือสายมาจากฟ้าสายครับมาแล้วครับสายแล้วขวางเอาไว้เพชรดำไม่สนครับพยายามเต้นเข่าทะลุกำแพงเข้าไปโอ้โหดูแกกดครับกดลงมาแบบนี้เลยครับโอ้รวบไว้กดไว้ครับเอาละครับตั้งเกมอีกครั้งครับไล่เข้ามาใหม่ฟ้าสายวางด้วยแข้งซ้ายโยกหาเชิงหาจังหวะแล้วเหลี่ยมต่อครับ
นะครับแต่ตอนนี้ครับเพชรดำตีด้วยขวาขวาซ้ายเสียบด้วยซ้ายเสียบด้วยซ้ายนะครับทีต่อทีครับเพชรดำหาเหลี่ยมอ้าวเป็นฟ้าใสที่ชิงจังหวะครับเมื่อสักครู่นี้นี่แหละครับแทงจิกแทงขวางเอาไว้เอาทางด้านฟ้าใสเพชรดำเดินต่อครับฟ้าใสซ้ายมาเพชรดำเดินอีกทีนึงจับโยนเข้าไปอ้าวครับลูกนี้ไปเจอลูกตั้งรับแล้วเสียบของทางด้านฟ้าใสครับลูกที่เด่นเริ่มฉายครับทางด้านฟ้าใสครับตีมาอีกครั้งฟ้าใสพยายามจะดูครับพยายามจะซอยด้วยเข่าขวาครับอะไรครับท่านผู้ชมครับเวลาไม่ถึง1นาทีแบบนี้ฟ้าใสรอจังหวะวางด้วยแข้งซ้ายเพชรดำเดินหน้าเกาะติดอีกแล้วครับตีอีกอ้าวนะครับเด้งคืนโอ้แล้วจังหวะนี้เพชรดำกระตีปากกรรมการนัทวุฒิสุขะมา1ดอกครับนี่แหละครับแหมจังหวะมันติดพันครับไม่ว่ากันครับอ้าวขวามาทางด้านเพชรดำซ้ายจากฟ้าใสคืนนั้นดีต้องควันเหมือนกันซ้ายไปทีนึงฟ้าใสขวางเอาไว้เพชรดำตะกายตีทีนึงเอาละครับพยายามจะเกาะไว้ตีด้วยขวาครับโอ้โหคู่นี้ลามจริงๆครับเอาละครับนอกเอาไปในผมขอครับเป็นมวยที่ออกรุ่นได้จะแจ้งรุ่นแล้วครับเอาละครับซ้ายจากฟ้าใสมาเอาละครับเบียดเข้ามาและครบ3ยกเรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหในคู่เอกนำรายการศึกแชมป์ชนแชมป์ครับระหว่างทางด้านฟ้าใสช้างไทยยิมครับกับทางด้านเพชรดำเพชรจินดาในรุ่นพิกัด70กิโลกรัมครับโอ้เตะขวามากก็หวดซ้ายคืนเลยครับแล้วดูครับวงในที่ทางด้านเพชรดำทำได้มาโดยตลอดแต่ยกสุดท้ายฟ้าใสก็มีจังหวะสวนแบบนี้ครับโอ้มีการชิงจังหวะมีการห่มแล้วเด้งด้วยเข่าซ้ายครับโอ้และนี่ครับดีนะครับที่เป็นมวยกับทางด้านกรรมการนรุสุขะโอ้เก็บอาการได้ครับเอาละครับผลการตัดสินคู่เอกนำรายการแชมป์ชนแชมป์จะออกมาอย่างไรไปลุ้นกันครับ Therefore the great fight and now let's check out Battle Plan No Prize Max Muay Thai Mobile App And now ladies and gentlemen after 3 rounds of action we go to the judges scorecard for the winner Samma Draw โอ้โหเรียกได้เลยครับว่ากินกันไม่ลงจริงๆครับกับคู่เดือดนะครับคืนนี้ครับแชมป์ทั้งคู่นะครับกินกันไม่ลงครับเอาชนะกันไปไม่ได้ครับผลออกมาเสมอนั่นเองครับท่านผู้ชมสุดมันจริงๆครับรายการมวยไทยแบทเทิลครับพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับ Please stay tuned we'll be right back at the short break This is Muay Thai Battle Welcome back to Muay Thai Battle แล้วครับท่านผู้ชมครับทางรายการนะครับยังเหลือคู่มวยใหม่ๆให้ท่านผู้ชมติดตามกันชมกันอีก4คู่นะครับท่านสามารถรับชมได้ผ่านทางระบบสตรีมมิ่งออนไลน์ของ Max Muay Thai นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับช่องทางจาก Facebook Live นะครับ YouTube และ Max Muay Thai Mobile App ครับไปติดตามไปเลือกชมกันเลยนะฮะเหลือกันอีก4คู่นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมท็อป Max Muay Thai และทีมงานนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามกันเสมอมานะครับเดี๋ยวขอตัวไปสนุกกันต่อนะครับอย่าลืม4คู่จัดเต็มสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ